โอเคครับเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่ 13.5 นะครับเป็นการใช้งาน Pod PWM นะครับหรือว่าย่อมาจาก Power with Modulation นะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ทำให้เราสามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลอนาล็อกด้วยสัญญาณดิจิตอลได้นะครับโดยตัวควบคุมการสร้างสัญญาณดิจิตอลคอนโทรลนะครับจะสร้างคลื่นสี่เหลี่ยมออกมานะครับโดยสัญญาณที่สร้างออกมาเนี่ยเวลาเปิดนะครับกับเวลาปิดเนี่ยจะมีค่าที่สามารถปรับได้นะครับโดยเราสามารถปรับความกว้างของเพาส์ได้นะครับเรียกว่าเป็นเพาส์วิดเนี่ยนะครับก็คือความกว้างนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้เพาส์วิดนะครับมีดิวตี้นะครับดิวตี้ไซเคิลเนี่ยนะครับคือเปอร์เซ็นต์ที่ใช้แสดงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มันออนนะครับเทียบกับเวลาที่ออฟนะครับสมมุติว่าดิวตี้ไซเคิล 25% นั่นหมายความว่ามันออน 25% นะครับของไทม์นะครับทั้งหมดนะครับของค่าเวลานั้นๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันออนไป 25% นะครับของไทม์พีเรียดตรงนี้นะครับก็คือพีเรียดของไทม์ตรงนี้นะครับอันนี้50% duty cycle ก็คือมันออนไป 50% นะครับของ time period ตรงนี้นะครับ 75% ก็คือมันออนไป 75% แล้วก็ off อีก 25% นะครับถ้า 100% duty cycle เนี่ยนะครับก็หมายความว่าอะไรครับก็คือมันออนตลอดเลยนะครับไม่มีช่วง off เลยนะครับกับ duty cycle 0% เนี่ยก็คือมัน off ตลอดเลยนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันตัว PWM เนี่ยนะครับได้โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน analog write นะครับแล้วก็ต้องเลือกพินนะครับว่าจะใช้พินไหนนะครับพินที่สามารถให้สัญญาณ PWM เนี่ยนะครับโดยทั่วไปและ Arduino เนี่ยนะครับก็จะมีพินนะครับก็จะมีพิน5พิน6พิน9พิน10นะครับที่สามารถจ่ายสัญญาณ PWM ได้นะครับพิน5พิน6พิน9พิน10นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์อื่นนะครับอาจจะมีความสามารถในการจ่ายสัญญาณ PWM ได้มากกว่านี้นะครับถ้าพอร์ตมากขึ้นนะครับเราก็ต้องไปศึกษาและดูแต่ละเบอร์นะครับโดยการสร้างสัญญาณ PWM นี้นะครับเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับเยอะแยะเลยนะครับที่สามารถนำสัญญาณ PWM ไปใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในการสร้างสัญญาณนะครับไปควบคุมการเปิดปิดนะครับเปิดปิดสวิตช์นะครับหรือว่าเปิดปิดตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเป็นพวก MOSFET IGBTทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถเอาไปคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคอนโทรลอุปกรณ์อะไรได้มากมายนะครับประยุกต์ใช้ได้มากมายนะครับเราลองไปเซิร์ชดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับการใช้งานสัญญาณ Power with Modulation นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะสร้างนะครับสัญญาณ Power with Modulation โดยใช้ขา9นะครับขา9เนี่ยเป็นขาที่จ่ายสัญญาณ Power with Modulation นะครับโดยความถี่ default ความถี่ default ก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีการเซตใดๆนะครับไม่มีการเซตอัพอะไรใดๆนะครับความถี่ที่ได้เนี่ยนะครับจะเป็นความถี่ที่มีประมาณ490เฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับ490นะครับไม่ถึง500เฮิรตซ์นะครับเป็นความถี่ default ของสัญญาณ PWM ของ Arduino Uno นะครับเวลาเซตนะครับเราอาจจะเซตพินนะครับ9เป็นพิน output นะครับก็คือ LED พินเนี่ยนะครับ LED พินจริงๆเป็นพิน13นะครับแต่ตรงนี้ก็คื
เราอาจจะไม่ต้องประกาศตรงนี้ก็ได้นะครับเราบอกว่า LED ตรงนี้เซตเป็นพินเก้าไปเลยนะครับเป็นเก้าแล้วก็เป็นเอาท์พุตก่อนนะครับอนาล็อกพินนะครับก็เท่ากับ0ก็คืออนาล็อกพินก็คือจะเป็นพินตรงนี้นะครับนะครับเป็นพินที่รับสัญญาณอนาล็อกนะครับความหมายของตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเอาสัญญาณอนาล็อกที่รับจากขา A0 นะครับไปปรับความกว้างของ power width modulation นะครับหรือว่าความกว้างของ PWM นั่นเองนะครับซึ่งสามารถปรับได้นะครับเนื่องจากว่ามันรับสัญญาณ5โวลต์เข้าไปนะครับมันจึงมีค่าเป็นที่เป็นแปลงเป็นดิจิตอลเนี่ยเป็น0ถึง1023นะครับหมายความว่าถ้า5โวลต์ก็คือ1023นะครับถ้า0โวลต์ก็คือ0โวลต์นั่นเองนะครับแต่อนาล็อกแวลูนะครับหรือว่าค่าอนาล็อกที่เราจะไปปรับสัญญาณ PWM เนี่ยมันต้องการแค่0ถึง2.5หมายความว่า 2.5 เนี่ยก็คือเป็นค่าดิจิตอลไซเคิล 100% นะครับถ้าครึ่งหนึ่งก็หาร2นะครับถ้ากี่เปอร์เซ็นต์ก็หารด้วยตัวนั้นออกมานะครับ 100% นะครับถ้า 0% ก็คือ0นะครับ 50% ก็ต้องเอา 2.5 หาร2นะครับอันนี้เองนะครับเราจะทดลองนะครับโดยใช้การเจนสัญญาณจริงๆนะครับการเจนสัญญาณจริงๆนะครับจากตัวPWM นะครับก็คือเรามีบอร์ด Arduino ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้เอาออกก่อนนะครับเราจะโอเคเราจะอาจจะต่อทดลองจากตัวTinkercad ก่อนก็ได้นะครับ Tinkercad แล้วก็ไป C1 ไป Create New Circuit นะครับไป Create New Circuitนะครับพอไปเขต New Circuit แล้วนะครับเราก็ไปที่Arduino นะครับเราก็เลือกบอร์ด Arduino บางๆขึ้นมาก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่เราต้องใช้สัญญาณอะนาล็อกไปปรับสัญญาณ PWM นะครับเราก็เลือกมานะครับจากนั้นพอเลือกมาเสร็จนะครับเราก็เราก็มาเขียนโปรแกรมนะครับโดยทำไมครับเราจะมีโค้ดโปรแกรมนะครับไปที่โค้ดนะครับตรงนี้มันเป็นบล็อกนะครับเราจะไม่ใช้บล็อกในการเขียนโปรแกรมเราจะเป็น text นะครับ text continue ไปนะครับ text ขึ้นมาแล้วเราก็ลบทิ้งก่อนครับส่วนนี้เราก็จะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็เริ่มจากการเขียนตัวประกาศตัวแปรก่อนครับเป็น int นะครับ analog pin นะครับก็คือเท่ากับ0นะครับแล้วก็เป็นint นะครับจำนวนเต็ม wall นะครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็ void setup นะครับอันนี้เป็นจริงๆมันมีให้มาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมใหม่มันจะ default ให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นตัวสเก็ตนะครับสเก็ตใน Arduino นะครับแล้วก็พินโหมดนะครับเราก็ไปเซตพินโหมดก่อนครับพินโหมดให้เซตว่ามันจะให้เป็นพิน input output นะครับแล้วก็เป็น LED
ตรงนี้เราสามารถเซตพินนะครับสมมุติว่าเราต้องการให้พิน9นะครับเป็นพินที่จ่ายสัญญาณ PWM นะครับคราวนี้พอมันจ่ายสัญญาณ PWM นะครับก็คือพินโหมดLED พินนะครับแล้วก็ output นะครับคราวนี้เราก็ไปที่ตรง void loop นะครับตรงนี้เป็นการวน loop แล้วนะครับก็เป็น void นะครับ loopครับใน void loop เนี่ยนะครับเราจะให้มันวนนะครับก็คือเราจะต้องรับค่า val มาก่อนนะครับ val เท่ากับ analog read นะครับก็คือรับค่าจาก analog ก่อนรับค่าจากขา A0 ก่อนนะครับ analog readแล้วก็อนาล็อกพินก็คือพินศูนย์เองนะครับจากนั้นก็ไปอนาล็อกไลท์ก็คือเขียนนะครับเพื่อที่จ่ายสัญญาณ PWM นะครับก็คือเป็นอนาล็อกมันออกไรต์ LED ตรงนี้ไม่ใช่ LED นะครับอันนั้นออกไรต์ก็ต้องเป็นอะไรครับตรงนี้อันนี้เราจะเซตเป็นพิน9นะครับให้มันเป็นพินอันนั้นล็อกตรงนี้นะครับพิน9ตรงนี้ตรงนี้เราก็ไปที่9เหมือนกันนะครับอันนั้นเราจะให้มันเจนสัญญาณ PWM ออกมาจากค่า wall ตรงนี้ที่เราจะใช้การปรับ volume เอานะครับ volume หาร4นะครับที่เราต้องหาร4เพราะว่าเราต้องการแค่255แค่นั้นเองครับ255เราถึงต้องหาร4ถ้าเราปรับไปเกินนั้นมันถ้าเราไม่หาร4มันจะโอเวอร์ไปนะครับส่วนที่มันเกิน255นะครับมันก็จะปรับไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เราจะดูสัญญาณ PWM บนตัวบนตัว EtherCAT ยังไงนะครับเราก็ไปที่ตรง basic ก่อนนะครับให้เราไปหาหรือเราจะ search ก็ได้นะครับเป็น scope เราต้องการ oscilloscope มาวัดนะครับมันจะมีพินที่เป็น positive แล้วก็ negative นะครับเรามาวัดด้านนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากลัวมันตรงนี้เราจะให้มันนะครับเราวัดที่ขาไหนครับเราวัดที่ขาพิน9นั่นเองนะครับพิน9กับขาไหนครับขากราวนะครับกราวแล้วก็ไปหาขากราวครับเราจะเซตตรงนี้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีแดงก็ได้นะครับพอเราลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่การ start simulation นะครับเพื่อที่จะ simulate สิ่งที่เรา
เกณฑ์ขึ้นมานะครับนะครับคราวนี้เราตั้งออสซิลสโคปไว้บางทีเราตั้งค่าไทม์ดิฟมันมากเกินไปนะครับเราต้องมาปรับค่าไทม์ดิฟก่อนนะครับตรงนี้อาจจะต้องเป็นมินิเซกนะครับอาจจะเป็นทุกทีครับเป็นมินิเซกแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็น10ก่อนเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อกี้เราปรับไว้ที่เท่าไหร่ครับยังไม่ได้ปรับอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับสมมติเราปรับมาทางด้านทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะเห็นว่าสัญญาณ PDM มันพาวิทมันเริ่มลดลงนะครับจากนั้นเราก็ปรับสัญญาณพาวิทขึ้นไปนะครับที่แม็กสุดก็คือพาวิทที่ 100%นะครับที่ 100% นะครับก็คือเป็นสัญญาณที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับเราอาจจะไปใช้ต่อกับวงจรสวิตชิ่งพวกบัคนะครับก็คือวงจรบัคบูทอะไรพวกนี้นะครับบัคก็คือการลดนะครับเป็นวงจรที่ใช้ใน power electronics นะครับที่ใช้ในการลดแรงดันนะครับเอาท์พุตมากกว่าอินพุตนะครับหรือว่าบูสต์นะครับในการเพิ่มแรงดันนะครับให้เอาท์พุตมากกว่าอินพุตนะครับคราวนี้เราก็จะไปทดลองในการต่อวงจรจริงบ้างนะครับเรามาดูที่ Arduino เรานะครับตรงนี้เราจะมีออสซิลสโคปในการที่จะเช็คสัญญาณ PWM ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นออสซิลสโคปแบบแฮนด์เฮลนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Nantech ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ทดลองใช้มาบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเท่าพอสมควรนะครับราคาข้อไม่แพงมากนะครับสามารถเข้าไปดูราคาในเว็บไซต์ที่ Lazada นะครับของไทยนะครับอันนี้เราก็ลองนะครับแต่เราไม่มีเราจะต่อตัวครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอหาสายมาต่อสัญญาณก่อนนะครับผมก็จะเอาตัวจริงๆอันที่ต่อไว้เยอะเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเราก็จะเอาปรับค่าได้นะครับมาต่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นอาปรับค่าได้นะครับมาต่อนะครับเราก็จะต่อไฟเข้าไปนะครับที่ขาที่1 นะครับต่อไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็กราวนะครับสโคปแล้วก็จะต่อกาวไว้นะครับแล้วก็เราต่อไว้ที่ขา9ไว้ก่อนนะครับ8 9ตรงนี้อันนี้มันยังเป็น1เรายังไม่ได้เจนสัญญาณอะไรไปนะครับแล้วเราก็ต่อขา PWM เพื่อที่จะมาปรับพาวิทนะครับตรงนี้เป็น
ราวนะครับแล้วเราก็ต่อเข้าที่ขา A0 นะครับโอเคตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงสายเยอะตรงนี้ไม่เกี่ยวมีแค่ตัวปรับค่าได้ตรงนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ไปเอาโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่สเก็ตนะครับสเก็ตเนี่ยแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ new นะครับอันนี้เราก็จะปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ copy โค้ดโปรแกรมมานะครับจากนั้นเราก็เซตค่าบอร์ดพอร์ตนะครับอันนี้มัน default ให้เราเป็นพอร์ตคอม3นะครับแล้วก็มัน default เป็น detector Arduino Uno นะครับงั้นเราไม่ต้องเซตอะไรตรงนี้นะครับเราก็ไป verify หรือว่า compile นั่นเองนะครับมันให้เราเซฟเราก็ไปเซฟไว้ที่ที่เดียวกันกับไฟล์ที่เราเคยเซฟนะครับนะครับตรงนี้เป็นex 13.5 ครับ example 13.5 แล้วก็ ex ขีด13นะครับขีด5นะครับ pwm นะครับแล้วเราก็ save แล้วก็ compile นะครับ compileนะครับแล้วเราก็อัปโหลดโค้ดลงบน Arduino นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเจนสัญญาณ PWM นะครับออกที่พอร์ต9นะครับพอร์ต9คือพอร์ตตรงนี้นี่เราออสซิลสโคปเรานะครับแล้วเราก็สามารถปรับนะครับสัญญาณ PWM นะครับยากนิดนึงนะครับตัววอลลุ่มตัว VR ปรับค่าได้ตรงนี้นะครับนะครับถ้าปรับไปนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มสัญญาณ PWM ได้นะครับครับตอนนี้มันมา10แล้วมากกว่า50แล้วนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้มากกว่า 50% แล้วนะครับอันนี้ก็คือค่าที่อยู่ที่ประมาณ490เฮิรตซ์นะครับแล้วก็เราต้องมาเช็คตรงนี้นะครับว่ามันได้ duty cycle กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือผมปรับด้วยมือเอาแบบดูด้วยตาเปล่านะครับอาจจะไม่สามารถวัดเปอร์เซ็นต์มันได้จริงๆนะครับเรากะด้วยตาเปล่าว่าเราปรับดิจิตอลไซเคิลประมาณเท่านี้นะครับมันเจนสัญญาณ PWM ที่สามารถปรับพาวิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างสัญญาณ PWM นะครับ